เบนเดวิสเล่นเจลีกใช่ไหมโอ้นั่นแหละโจนาธานเขียนบีโจนาธานเนี่ยผมว่ารอลุ้นได้นะ500,000นี่แพงกว่าแบงค์นี่นะครับพี่ถูกแบ็คซ้ายมีแน่มีชื่อได้ยินชื่อยังปังอ่ะงั้นจัดวงในคุณต้องคุณอัปเดตเรื่องเมืองทองก่อนเมืองทองเรื่องอะไรโจนาธานเบนเดวิสต่างชาติเบนเดวิสได้เบนเดวิสเนี่ยต้องบอกเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเบนเดวิสอ่ะเพราะเหมือนท่าเรือเขาล่าสุดเหมือนว่าเขาไม่ปล่อยเหมือนว่าเบนเดวิสยังอยู่ในแผนแผนไหนเบนอากูถามว่าเบนเดวิสอยู่ในแผนไหนอะตรงนี้ก็มีหลายแผนก็เขามีหลายแผนไงอาจจะเป็นแผนระบบ4-2-3-1หรือ4-4-2ซึ่งเขาใช้ไม่ใช่เขาจะเลือกอยู่ในแผนเขาบอกว่าน่าจะอยู่จนหมดสัญญาเพราะว่ามันสัญญาปีเดียวผมว่าในมุมพี่นะคือออกฟอร์ดเนี่ยเขายืมมาถูกไหมใช่ถ้าเลยยืมมาเขาสัญญาปีนึงใช่มันจะเอาสัญญาระหว่างทางไปปล่อยมันก็คงแปลกหรือเปล่าใช่แต่ผมไม่รู้ว่าตัวน้องเขาอาจจะแบบเขาอยากเล่นน่ะเขาเลยแบบต้องการที่จะหาพื้นที่เพราะว่าอยู่ท่าอาเรือผมถามหน่อยวิธีไอพี่กำลังจะมาถึงเนี่ยปฐมพลวรชิตไม่ก็คือตำแหน่งเบนเดวิสแล้วเบนเดวิสจะไปเบียดยังไงก็อยู่ต่อนั่งยาวๆเลยนั่งยาวๆผมว่าเบนเดวิสเนี่ยยากแล้วถามแทนแฟนคลับเบนเดวิสได้เล่นเจลีกใช่ไหมโอ้น่าจะไม่ได้ปะกำลังน่าจะยังไม่ถึงไม่ถึงว่าสไตล์กำลังคลาสใช่ยังไม่ใช่ยังนี่คือยังไม่ได้เห็นฟอร์มด้วยหมอปีนี้กูยังไม่ได้ดูด้วยกูลงซะเยอะเลยแล้วปีนี้นั้นลง6เดือนนี่ลงไม่กี่นัดไม่เท่าไหร่แอสซิสต์ยังไม่มีใช่ประตูก็ยังยิงไม่ได้นะคือแล้วช่วงหลังเล่นเลยก็3คือเมืองทองคือไม่เขาไม่ปล่อยก็ไม่ได้เอาแล้วอีกอย่างเมืองทองเอาให้เขาสนใจใช่ป่ะแต่เบนเดวิสมาก็ยังไม่ได้การันตีจะเป็นตัวจริงไงเพราะว่าอย่าลืมตำแหน่งเบนเดวิสมันมีทั้งไงเอกนิตปัญญาเจริญศักดิ์เมืองทองใช่ไหมมีวิลเลนพร็อพอะไรมาอีกซาดอยอ่ะซาดอยมีซาเยสแต่แค่ว่าถ้ามามันก็จะเป็นตัวเลือกที่มีโอกาสเบียดได้กว่าตอนอยู่การท่าเรืออย่างน้อยสไตล์ใกล้เคียงใช่แต่แค่ว่าท่าเรือเขาเก็บไว้อยู่แล้วท่าเรือเขาอยากเก็บไว้ใช้งานก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าโจนาธานเขียนบีโจนาธานเนี่ยผมว่ารอลุ้นได้นะผมว่าเป็นเดียวที่ลุ้นได้เพราะโจนาธานมันจะต่างกับเบนเดวิสตรงที่มันฟรีเอเย่นไงและตอนนี้เขาเดินทางมาที่เมืองไทยแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีการพูดคุยและสุดท้ายอ่ะได้ข่าวว่ากลายเป็นว่าทีมที่สนใจโจนาธานทีมที่โจนาธานอยากไปเล่นคือเมืองทองนะเขาอยากเล่นเมืองทองแต่ทีมที่สนใจเนี่ยคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่ค่าเหนื่อยอยู่แหละเพราะโจนาธานมาจะเรียกครึ่งล้านอ่ะมันไม่มีทีมไหนจ่ายให้หรอกพี่โจนาธานเข็มที่ 500,000 นะพี่ก็ต้องเขาจะหวานหน่อยมั้งมันเยอะไปปะก็เยอะไปอยู่เยอะนะเอาคนไทยเขาจ่าย 500,000 นี่มันคือดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เป็นตัวหลักนะไม่หรอกแต่ว่าระบบยุโรปเขาเงินเดือนประมาณนั้นแหละอ๋อแต่ก็ค่าตัวเขาตอนอยู่เฮ้ยพี่แต่ทีมเก่ามันแสนกว่าบาทใช่นะเขาอยู่ยุโรปเขาไม่ได้เขาเป็นเอวชนอยู่แสนกว่าปอนเปล่าแสนกว่าปอนนี่เดียวเท่าไหร่พี่เบอร์แล้วบ้าคือเขายังไม่ได้เป็นยังไม่เหมือนมิเคลสันใช่ใช่ป่ะยังไม่ได้อยู่ทีมใหญ่ยังไม่ได้เป็นแบบตัวหลักของทีมชุดใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็เหล่งเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ผมว่าถ้าเกิดเขาลดมาสักสองแสนสามแสนนะสามแสนจบสามแสนจบเลยผมว่าไปได้สองสามแสนน่ะผมว่าได้อยู่เพราะว่าเลทของเมืองทองก็มีเพดานประมาณนี้สำหรับนักฟุตบอลไทยกองหลังซัปโปโรเท่าไหร่โหแพงกองหลังโปรแพงแพงซึ่งอ่ะซึ่งไม่เราต้องบอกงี้ญี่ปุ่นมันจะเอาตามอายุยิ่งอายุแก่เงินเดือนจะยิ่งเยอะอายุน้อยก็เงินน้อยก็ตอนผมไปอยู่อ่ะไดกี่ซึ่งอ่ะสองสามแสนได้เพี้ยสองสามแสนได้มั้งใช่ได้กี่ซึ่งอ่ะตอนนั้นตอนอายุ19นะ20อ่ะแล้วพอติดทีมชาติก็พัวก็พัวขึ้นไปเลยคือมันเป็นไล่เลเวลอย่างงี้มันไม่ได้แบบทุ่มเลยแบบสมมุติว่าโจทานขอ 500,000 เอาไป 500,000 เลยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าผมว่าไทยลีกสมัยนี้ไม่มีใครจ่ายให้หรอกพี่แพงนะแพงดิพี่เจ้มาแล้วไปเล่นชุดใหญ่ยังไม่ได้เล่นแล้วบอลอาชีพจริงๆอ่ะที่เป็นอาชีพเล่นลีกจริงๆอ่ะยังต้องพิสูจน์ตัวเองไงเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาต้องลดแหละครับผมนะฮะนี่มีคนบอกว่า 500,000 นี่แพงกว่าแบงค์นี่นะครับพี่ถูกแพงมากแพงไปมันไม่ควรถึงนะฮะอันนั้นคือโจนาธานเวนเดวิสผ่านไปเท่จบแล้วพร้อมจบแล้วพร้อมไม่น่าพลาดมีใครให้ยังลุ้นการจะลิงกันจะลิงก็ไม่น่าพลาดการที่ไม่น่าพลาดก็เหลืออีกแต่อีก 2-3 คนเนี่ยนี่ไม่รู้ชื่อเลยแบ็คซ้ายมีแน่แบ็คซ้ายเข้ามาไม่รู้ว่า
จะใช่ตัวญี่ปุ่นหรือเปล่าที่ซ้อมกันอยู่นี่พี่ทีไปเป็นล่ามาพูดเลยตัวญี่ปุ่นเป็นไงตัวญี่ปุ่นเมืองทองริวยะชื่ออะไรริวยะริวยะอะไรจำชื่อไม่ได้พี่อยากอุตบ้าพี่พูดถึงเด็กบ้านอุตบ้าหน่อยไม่แต่เขาบอกว่าเด็กที่มาจากญี่ปุ่นนะทุกคนมันดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะด้วยวินัยด้วยการเลี้ยงดูมันจะเห็นความแตกต่างอยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาเราไหมอ๋อตัวแปรตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเราจะเอาเข้ามาแล้วเด็กใช่จะเอาลงคืออยู่ที่เขาจะอยากเล่นไทยลีกหรือเปล่าถ้าเขาอยากเล่นไทยลีกเขาก็พร้อมเปิดรับอะเมืองทองอะเพราะมันเล่นดีจริงอ่ะแต่ผมเห็นคลิปเล่นอยู่นะดีคือพี่เกตนักเตะแบ็กซ้ายญี่ปุ่นผมการันตีนะเรื่องหนึ่งคือเรื่องพละกำลังมันวิ่งได้หมดแน่นอนแล้วดีแต่ปัญหาคือจะมาเล่นไทยลีกหรือเปล่าเท่านั้นแหละมันต่างกับพวกมิสซลุมารุโอกะนะอันนี้มันคือเด็กที่กำลังจะขึ้นมันไม่ใช่เด็กที่แบบขึ้นไม่ได้อ๋ออันนี้มันอยู่แล้วขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันคือ19 20เอาง่ายคือเป้าก็คือการเล่นตัวหลักอุระวะถูกแล้วก็ไปยุโรปคือแต่ว่าไทยลีกมันเก่งแน่นอนมันดีแน่นอนซึ่งอย่างนี้แปลว่าตัวแปรมันคือถ้าผมพูดอย่างนี้มันจะถูกไหมคือการตัดสินใจในการเล่นไทยลีกบางมุมอาจจะเป็นการดาวเกรดตัวเองมันก็มีกับการที่เสียเวลาไปปีนึงแต่ถ้ามองอีกมุมนึงคือเขารู้ว่าเขายังเบียดอุระวะไม่ได้เขาก็อยากลองหาประสบการณ์ใหม่เล่นลงเล่นมาเล่นไทยลีกก่อนแล้วอาจจะกลับไปอุระวะอย่างนี้แต่ถามเกตพวกเนี้ยมันคือเกตที่พวกเนี้ยอีกหน่อยมันก็ไปติดทีมชาติ19 20นะ19 20อ่ะพวกนี้มันไวไวติดทีมชาตินะหรือเดี๋ยวมันก็ไปของมันก็ไปตอนนี้ลุ้นเอาว่าเขาจะยอมเล่นกับเราไหมใช่แค่ลุ้นว่ายอมเล่นหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวหาแบ็คซ้ายเมืองทองแบ็คซ้ายเขามีเล็งๆไว้อยู่แล้วมีชื่อได้ยินชื่อยังยังไม่ได้ยินเลยยังไม่ได้เอาเป็นว่าโปรไฟล์ดีกว่าคนเก่าโปรไฟล์ดีกว่าคนเก่าแค่นั้นแหละแบ็คขวาแบ็คขวานี้อาจจะต้องลุ้นจบฤดูกาลเลยเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่กัน2คนยังมีสุพรยังมีบุญทวีใช่ถ้าไปลุ้นกันตรงนู้นหลังจบฤดูกาลอ่ะมันจะมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าเซ็นเตอร์ได้โจทามาก็จบไงโอเคไอคนที่รอคือแบ็คซ้ายนี่แหละว่าคือเป็นใครแบ็คซ้ายมีแน่มองผมได้ไงเขาต้องเสริมถ้ากับว่าตลาดรอบนี้เมืองทองมี 5-6 คนนะก็ถือว่าคือครับถ้าเกิดดิวได้ครับที่สุดเลยนะถ้าเทียบกับทีมอื่นใช่คือครับที่สุดแล้วมันเป็นดิวที่แบบอย่างดิวเจริญศักดิ์ผมถามพรีเมียร์ลีกจะมีดิวนี้ไหมแจ็คกิลลิตสมมติแจ็คกิลลิตย้ายไปซิตี้ครึ่งปีไม่เวิร์กปล่อยก็6เดือนที่แล้วผมก็โทรหาเจริญศักดิ์อ่ะไม่ทันเลยท่านจะโดนไหมพี่เอ้ยนี่ก็อยู่6เดือนที่แล้วเจ้านายยังถามอยู่เลยใช่ไงเอามาดีไหมก็เอามาเลยครับก็เสร็จแล้วก็เสร็จที่แล้วอ่ะเขาให้ผมโทรเขาบอกผมคุยกับ BG เรียบร้อยแล้วสุดท้ายคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันเป็นความรักซะงั้นโอเคอันนั้นคือเมืองทองมีทีมอื่นไหมผมถาม BG ในมุมพี่ที่หน่อยพี่ที่เห็นข่าว BG น่ะไอ้ความแปลกประหลาดที่เมื่อกี้เราว่านะมันไม่ค่อยเห็นที่ไหนอ่ะบางทีพี่ว่าฟุตบอลมันก็ต้องทำตามระบบมันนะระบบอะไรพี่ระบบมันก็เขาเรียกอะไรวะความเป็นฟุตบอลเนี่ยโลกของฟุตบอลมันก็จะมีการเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครสักคนนึงครับในการตัดสินใจต้องเป็นเขาเรียกอะไรหลายๆปาร์ตี้มาคุยกันมันน่าจะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไปมั่วตัวกันไปหมดเลยย้ายกันไปนู่นไปนี่ก็คือวันนี้มันเหมือนกับว่ามันใช้ทุกอย่างในการตัดสินใจแบบผ่านคนคนเดียวใช่ จะประมาณนั้นทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ Subscribe ทำไมกดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วช่วยกันกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ